สส.สานพลังภาคีจัดงานเดินวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน2023วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ชูแนวคิด Lady to Move On เมื่อวันที่5ตุลาคม2566ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะกรุงเทพดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.จุดกระแสกิจกรรมทางกายกิจกรรมเดินวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน2023วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ครั้งที่11จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Lady to Move On ก้าวสู่การมีสุขภาพดีไปพร้อมกันกิจกรรมเดินวิ่งไทยเฮลท์เดย์รันแบ่งเป็น3ระยะทางคือ10กิโลเมตรปล่อยตัว5นาฬิการะยะทาง5กิโลเมตรปล่อยตัว5นาฬิกา10นาทีและเดินเพื่อสุขภาพ3กิโลเมตรปล่อยตัว5นาฬิกา15นาทีทั้งนี้เปิดรับสมัครนักวิ่งเข้าร่วม 3,000 คนค่าสมัคร300บาททุกระยะค่ะการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดินวิ่งนะครับไทยเฮลท์เดย์รันวิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่นะครับที่สสส.และสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งแห่งประเทศไทยครับตลอดจนภาคีเครือข่ายหลายส่วนเนี่ยได้จัดขึ้นนะครับปีนี้ถือว่าเป็นการจัดในครั้งที่11นะครับเราจัดกิจกรรมเดินวิ่งงานนี้ขึ้นมาเนี่ยครับก็เพื่อจะเป็นต้นแบบของการจัดเดินวิ่งนะครับแล้วก็ร่วมรณรงค์สร้างกระแสการมีกิจกรรมทางกายหรือการออกกำลังกายโดยการวิ่งด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยทำให้คนไทยสุขภาพดีนะครับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเราจะจัดที่สวนพระราม8นะครับตรงสะพานพระราม8นะครับจัดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายน2566นะครับเริ่มจัดงานนี้ก็คือตีห้านะครับระยะการวิ่งนะครับเรามีทั้งหมด3ระยะครับก็คือระยะ 2.5 กิโล5กิโลแล้วก็10กิโลนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็เชิญชวนให้มาสมัครได้นะครับในระบบการรับสมัครของไทยรันนะครับก็ระบบสามารถที่จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะจนกว่าจะเต็มโควต้าของเรานะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่ทางสสและมูลที่สมาพันธ์นะครับอยากจะจัดให้เป็นงานที่มุ่งไปที่นักวิ่งหน้าใหม่นะครับคนที่กำลังคิดว่าจะเริ่มออกกำลังกายอยากจะเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ดีๆกับกิจกรรมงานวิ่งนะครับได้ลองเข้ามาครับแต่การจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับก็อยากจะแนะนำว่าต้องเตรียมตัวก่อนครับควรจะต้องมีการซ้อมนะครับตั้งแต่เบาไปหาหนักนะครับแล้วก็เข้ามาสัมผัสบรรยากาศร่วมกันนะครับถ้าคนไหนอยากซ้อมครับเราก็มีแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้ซ้อมได้อย่างสมูทแล้วก็มีคนให้คำแนะนำฮะแนะนำให้โหลดไปที่เว็บ Win Training นะครับ WIND นะครับ Win Training นะครับก็จะมีโปรแกรมในการฝึกซ้อมให้นะครับเราจัดงานนี้ครับเรามุ่งเน้นอีกอย่างนะครับก็คือความปลอดภัยเพราะฉะนั้นการซ้อมเนี่ยนะครับจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับระบบการจัดการภายในงานเองเราก็จะป้องกันความเสี่ยงนะครับมีการปฐมพยาบาลนะฮะมีการดูแลอย่างดีนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับการจัดกิจกรรมที่เราทำเนี่ยต้องการที่จะเป็นการสร้างกระแสนะครับสร้างบรรยากาศแล้วก็สร้างโมเดลต้นแบบนะครับของการจัดกิจกรรมงานเดินวิ่งนะฮะที่มีมาตรฐานนะครับมีราคาที่ไม่แพงนะครับมีลักษณะที่สนุกสนานนะครับดึงดูดใจแล้วก็อยากจะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสัมผัสแล้วก็กลับไปนะครับออกกำลังกายแบบต่อเนื่องไม่ใช่ว่ามาครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับถึงว่าเราอาจจะต้องสร้างบรรยากาศชวนคนใกล้ตัวคนในครอบครัวเพื่อนฝูงนะครับมาออกกำลังกายร่วมกันนะครับและในแต่ละปีครับเมืองไทยเราเองเนี่ยก็มีกิจกรรมงานวิ่งเนี่ยเป็นประธานงานนะครับซึ่งถ้ามีความพร้อมร่างกายพร้อมแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมได้ทุกๆงานนะครับหรือจะเลือกในรูปแบบที่ตัวเองสะดวกครับการไปวิ่งในสวนสาธารณะใกล้บ้านนะครับตามถนนหนทางที่มีความปลอดภัยเนี่ยเราก็เชียร์ครับเพราะว่าการได้ขยับขึ้นขึ้นมาร่างกายนะครับให้ได้อย่างน้อย150นาทีถึง300นาทีต่อสัปดาห์เนี่ยจะถือว่าดีต่อสุขภาพนะครับซึ่งงานวิ่งครับเป็นเพียงหนึ่งรูปแบบนะครับซึ่งเราตั้งใจมากครับกับการจัดสรรงานนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้ได้รูปงานที่มีประโยชน์นะครับเป็นรูปแบบที่ดีและที่สำคัญครับทุกคนที่มาร่วมงานจะได้สุขภาพดีกลับไปครับ